้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับปัญหาฝุ่นควันและไฟป่านะครับที่ทำให้อากาศเป็นพิษนั้นยังคงอยู่และอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการผลักดันเชียงใหม่โมเดลปัญหานี้จะแก้ได้จริงหรือไม่คุยให้จบวันนี้คุยกันเรื่องนี้กับตัวจริงนะครับกับคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองตัวจริงที่จะมาคุยในเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงษ์ครับคุณท็อปครับยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเจอกันคุณท็อปเราจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นพิษนะครับครับผมนะฮะครับคุณท็อปครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลา 2-3 เดือนเนี้ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าฝุ่นจะน้อยลงแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะฮะเรื่องของร่างพรบ.อากาศสะอาดไปถึงไหนแล้วครับครับเราประชุมไปแล้ว4ครั้งนะครับพิจารณาไปแล้ว24มาตรานะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมอีก1คณะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการทำงานควบคู่กับห้องใหญ่นะครับในห้องนี้อนุนี้น่ะก็จะมาพิจารณาเรื่องของหลักการสำคัญโครงสร้างและหลักๆก็คือข้อแตกต่างของทั้ง7ร่างนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของถ้อยความนะครับมีเรื่องของการที่จะต้องใช้ศัพท์กฎหมายในของฝ่ายตัวแทนของกฤษฎีกานะครับในขณะเดียวกันห้องใหญ่เนี่ยก็ดำเนินการไปเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะข้ามได้นะครับแล้วก็อยู่ในการอภิปรายเป็นวงกว้างก็จะได้ไม่เสียเวลาในห้องใหญ่จะได้เกิดให้เกิดการพิจารณาได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบที่สุดนะครับก็จะมีอนุคณะนี้แหละฮะที่จะเป็นทีมเสริมในการพิจารณาในแง่กฎหมายในแง่ของแต่ละร่างที่ทุกคนเนี่ยจะได้พึงพอใจในแต่ละมาตราก่อนจะผ่านเข้าห้องใหญ่อีกทีนึงครับมาตราไหนที่เราคุยกันเข้มข้นแล้วถกเถียงกันหนักมากครับตัวอย่างอย่างเรื่องของสิทธิ์ของประชาชนนะครับผู้ได้รับผลกระทบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องการมีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแลแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวละอันนี้จะมีเรื่องของกรอบของสุขภาพมาเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราพิจารณาแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาตราพรบสิ่งแวดล้อมปี35นะครับอันนั้นก็จะเป็นกรอบใหญ่อัมเบร่าใหญ่เฉพาะของสิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรแต่ครั้งนี้จะมีในเรื่องของสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวข้องด้วยเสร็จปุ๊บในมาตรานั้นก็มีคำถ้อยความคำจำกัดความของแต่ละสับแสงของแต่ละมาตราครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยกตัวอย่างแต่ว่าจะเรื่องเข้มข้นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในมาตรากลางๆนะครับอันนี้เรื่องของมาตรการทางภาษีนะครับเรื่องบทลงโทษเรื่องกองทุนต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ทำงานสอดรอกันไปครับตอนนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก่อนที่จะประกาศใช้พรบ.อากาศสะอาดนะครับเรามีทั้งหมด108มาตรานะครับตอนนี้เราพิจารณาอยู่ที่มาตราที่24นะครับแต่ว่าต้องขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในการประชุม4นัดแรกนั้นนะครับมันเป็นช่วงของการปรับตัวเข้าหากันนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเราได้ให้สัดส่วนของภาคประชาชนเนี่ยเยอะมากนะครับเกือบกึ่งเลยนั่นแปลว่าเราให้ความสำคัญกับภาคประชาชนประชาสังคมภาคนักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้จะเป็นอีกวงกฎหมายนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท้าทายแล้วก็การที่จะทำงานภายในกรรมธิการวิสามัญก็ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะทดเกียร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็จะมีความเร็วมากขึ้นครับสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้ในการประชุมนัดที่5นัดที่6คืออะไรครับครับก็มาตราที่คงค้างไว้หรือที่ว่ารอยกร่างไว้พิจารณานะครับก็จะถูกแยกตะกร้าในการไปพิจารณาในส่วนของห้องใหญ่นั้นก็จะมีการพิจารณาดังเช่นเดิมนั่นแหละครับทุก7ร่างแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นว่าในเหตุผลของการเดินทางระหว่างมาตรานั้นน่ะมันจะข้อที่1จะเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ว่าจะทิ้งร่างไหนไว้ข้างหลังนะครับไม่ใช่ก็จะควบคู่กันไปแต่อะไรที่มันผ่านได้มันจะเกิดความเร็วขึ้นในขณะเดียวกันนั้นเราทำงานกันได้เริ่มมีความเข้าใจนะครับในภาคประชาชนกับฝ่ายนิติบัญญัติในภาคของพรรคการเมืองครับมันจะมีความกลมกล่อมมากขึ้นละครับ4นัดแรกที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราพยายามเบรนความรู้สึกต่อกันอยู่นะครับอย่างนี้ก็จะเร็วขึ้นละครับพี่ท็อปครับอยากให้พี่ท็อปฉายภาพให้เห็นหน่อยในการเบรนในที่ประชุมกรรมาธิการครับซึ่งเป็นคณะย่อยเนาะคณะใหญ่ก็คือในที่ประชุมสภาครับมันมีหลายร่างมากเลยทั้งภาคการเมืองประชาชนต่างๆนะครับมันเบรนยังไงฮะลองฉายภาพให้ครับยกให้เห็นภาพชัดเลยนะครับใน7ร่างนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าหากในฝ่ายของนิติบัญญัติเนี่ยร่างโดยพรรคการเมืองเนี่ย5ร่างเนี่ยมีความคล้ายกันกับบอดี้เดียวกันนะครับบิดนิดๆหน่อยๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะพยายามสมยอมกันได้แต่ในส่วนของร่างของภาคประชาชนนั้นนะครับเขาได้มองมิติของภาคประชาสังคมซึ่งมีน้ำหนักที่ดีมากนะครับไอ้ที่เรามองในภาคของสถาบันการเมืองก็ผักหนึ่งนะครับเพราะเราคอนเซิร์นเรื่องของกฎหมายนิติบัญญัติอะไรเงี้ยนะฮะแต่ภาคประชาชนเนี่ยเขามีความลงดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่
เป็นได้รับผลกระทบที่บางมุมเนี่ยต้องยอมรับว่าเราอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางเนี่ยเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการได้มาเนี่ยยังมองต่างกันบางเรื่องนั้นภาคประชาชนก็จำเป็นจะต้องเอาภาพเอาร่างของพวกเราที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเข้าไปปรับด้วยแต่ในร่างของเรานั้นน่ะก็ต้องมีความกฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเอาความเป็น humanity ความเป็นชีวิตเข้ามาใส่ด้วยเนี่ยครับคือความท้าทายแต่ว่ามันเป็นความต่างที่สวยงามนะครับครับหมุดหมายของการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วกรอบกฎหมายที่สำคัญนี้ไม่มีกรอบเวลาให้เรานะครับแต่เราตั้งธงกันเอาไว้ว่าไตรมาส4ของปีนี้นะครับจะต้องแล้วเสร็จให้ได้เพราะกฎหมายนี้รอไม่ได้มันสำคัญจริงๆเพื่อที่จะให้ทันบังคับใช้หรือว่าขยายการเจรจาในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปีนี้ก็กฎหมายจะต้องเร่งให้เสร็จให้ได้ครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการผลักดันร่างพรบ.อากาศสะอาดของรัฐบาลและอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนะฮะโดยเฉพาะในห่วงเวลานี้ที่มาจากการเผาป่านะฮะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องของเชียงใหม่โมเดลนะฮะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือและอีกหลายพื้นที่ที่เจอกับปัญหาฝุ่นพิษนี้เชียงใหม่โมเดลคืออะไรเราจะกลับมาคุยให้จบในช่วงหน้าครับปัญหาเผาป่านำมาสู่ฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือและทางภาคกลางนะครับทีนี้เนี่ยเราจะจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเชียงใหม่โมเดลถูกชูขึ้นมานะพี่ท็อปนะเชียงใหม่โมเดลคืออะไรครับครับต้องย้อนก่อนว่าก่อนที่จะเป็นคำว่าเชียงใหม่โมเดลได้นะครับมีการศึกษานะครับมีการที่เราใส่ใจนะครับเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปจิ้มเชียงใหม่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าจากสถิตินั้นเชียงใหม่เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของโลกมา4ปีซ้อนนะครับซึ่งเป็นความไม่ใช่ความภาคภูมิใจเลยนะครับสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยเป็นจุดหมุดหมายแรกที่เราคิดว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็เรียกผมนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปสแกนและมอนิเตอร์ว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดความคิดชุดความรู้ทั้งหมดที่เราได้กระทำมานะครับศึกษามาตลอด6ปี7ปีเนี่ยนะครับก็ฉายภาพให้ท่านเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากจุดที่ยากที่สุดก่อนนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าปีนี้ก็อาจจะมีค่าฝุ่นที่สูงอยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าจะศึกษาอย่างเข้มข้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเพื่อให้เห็นภาพว่าเราไม่ใช่ว่าลองผิดลองถูกเราแค่เอาชุดที่เราได้ศึกษามาโอเปเรตจริงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่4 5ครั้งเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษามาพูดคุยกันและหาทางออกความเป็นไปได้ที่แท้จริงนะครับและท่านนายกก็กลับมาแล้วด้วยคำที่ว่าเป็น aggressive command ใช้คำนี้นะครับคือคำสั่งการที่ดุดันเข้มงวดและรุนแรงนะครับและหวังผลครับอันนี้ก็คือเป็นการการันตีได้ว่าหากเป็นการเผาที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและการจัดการที่เข้มข้นของวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศสามารถแก้ไขได้ประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยว่าบุญเด็ดปัญหาต่างๆเพนพอยต์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านก็สั่งการบัญชาเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาดไทยสายมหาดไทยนะครับผู้ว่าสายปกครองทั้งหมดนะครับส่วนของป้อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาอสมนะครับที่อยู่ติดกับชาวบ้านเกษตรกรที่มีพฤติกรรมมีแนวโน้มมีสถิติของการเผาในช่วงของฮอตสปอตที่เคยเกิดขึ้นนั้นมอนิเตอร์เป็นพิเศษนะครับแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับเฝ้าติดตามเฝ้าระวังมีบทลงโทษมีบทเยียวยามีข้อเสนอแนะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เสนอทางออกให้นะครับอย่างเช่นทำไมต้องมีทำแนวกันไฟแนวกันไฟเนี่ยคืออย่างไรก็เผาอยู่ดีแต่ควบคุมเส้นทางได้และสามารถดับได้แต่โดยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มค่าฝุ่นอยู่ดีนะครับสองแล้วก็เกิดการลุกลามพอเกิดการเผาก็เผาเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องจัดการงั้นจัดการอย่างไรใบไม้ที่มันทับถมมันแห้งอยู่ก็คือประสานกับทางกอรมน.มทบ33นะครับก็คือเอากำลังพลเอายานยนต์มาขนย้ายใบไม้แห้งเนี่ยฮะออกไปซะโดยไม่ต้องเผาก็ลดภาระของชาวบ้านเกษตรกรนะครับเผาย้ายแล้วไปไหนก็คือเอาไปแปรสภาพนะครับไปเป็นอัดถ่านนะครับหรือว่าไปทำเป็นไบโอแก๊สหรือว่ามวลต่างๆนานาไปอัดแท่งก็เพิ่มมูลค่าให้เขาเพราะนั้นเกษตรกรจริงๆก็ไม่มีใครต้องการเผาหากเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรกรรมนะฮะตรงนี้เราจัดการได้แปลว่าไม่มีการเผาเสร็จปุ๊บมันมีช่วงของการประกาศชิงเผาช่วงนู่นนี่นั่นก็พอเราลดขั้นตอนตรงนี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีการเผาละนะครับเพราะนั้นฮอตสปอตที่เคยเกิดเดิมไม่มีเสร็จปุ๊บเรื่องของการเผาเพื่อเอาสัตว์ป่าครับเอาของป่าหรือเผาเพื่อความเชื่อเผาแบบความเชื่อก็มีเผาไล่ที่ก็มี
ผาเอางบก็มีนะครับมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาของการเผาเพราะฉะนั้นหากเรารู้สาเหตุเราก็ไม่ใช่หวานเราแก้ได้ทีละอันเลยงั้นเราก็ไปบล็อกไว้เลยว่าสาเหตุที่มันเกิดการเผาเนี่ยจากสถิติเดิมจากวิทยาศาสตร์จากคณิตศาสตร์มันทำอย่างไรก็จัดการได้นะครับอันนี้เบื้องต้นของการสั่งการและใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปควบคุมอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันไม่ใช่ก้าวร้าวอย่างเดียวไปช่วยเหลือเขาว่าทำไมคุณต้องทำอย่างไรงั้นเราไปซับซิดี้จากรัฐบาลตรงนี้ครับทำให้ไม่เกิดการเผาจำนวนฮอตสปอตในวันนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณไม่ถึง300จุดแต่ปีที่แล้วเนี่ย 2,000 ปลายๆนะครับนี่เคยเห็นได้เลยว่าลดการเผาได้จากภายในประเทศวันนี้นาทีนี้เชียงใหม่บ้านพี่ท็อปเนี่ยอากาศดีไหมอากาศดีฟ้ายังใสครับวันนี้โทษนะฮะลูกชายไปแคมปิ้งบนดาวไปดูดาวบนดอยก็ยังมีฟ้าใสนะครับในก็ถือว่าเรายังอันนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีการเผาจับได้แล้วนะครับ3รายที่เกิดการเผาของเมื่อวานนะครับที่หางดงนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือของแม้ตอนนี้เรามีเสือสิงเหี่ยวนะครับที่จะเป็นอาสาดับเพลิงเพราะนั้นก็จะมาจากตะเวนชายแดนมาจากกรมมลพิษนะครับแล้วก็มาจากอาสาของท้องถิ่นท้องที่ปภ.ต่างๆอันนี้เราทำงานกันอย่างบูรณาการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีการใช้โมเดลแบบนี้ในทุกๆพื้นที่การเผาจากน้ำมือมนุษย์จะป้องปรามได้นะครับอันนี้เราพูดเฉพาะภายในประเทศนะครับหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยก็ยังต้องเป็นอีกสาระฐานหนึ่งที่ยังต้องถกกันอย่างเข้มข้นครับอันนั้นก็รอการกฎหมายบังคับใช้รอการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับรอการประชุมแบบภาคีต่างๆครับผมนะฮะคือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะพี่ท็อปฉายภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงถ้าไม่ทำวิธีการเชียงใหม่โมเดลเนี่ยสภาพเชียงใหม่วันนี้จะเป็นยังไงก็จำนวนฮอตสปอตก็ยังกำลังเดิมครับแน่นอนก็การันตีได้เลยว่าการเผาก็จะสูงอยู่นะครับแล้วค่าฝุ่นจากภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันคือมกราคมกุมภาก็จะสูงแล้วก็น่าจะเป็นขึ้นเป็นสีแดงสีม่วงจากที่เราเคยคุ้นชินมาในทุกๆปีครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆว่าคำสั่งการที่เด็ดขาดนะครับและเห็นภาพได้ชัดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ความร่วมมืออย่างยิ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเหล่าอาสาทุกท่านให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนกุมภาต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงในส่วนของค่าฝุ่นนะครับเรายังมีความต้องbear in mind ว่าอาจจะยังมีการสูงที่จะลอยจากข้ามพรมแดนมาครับยกตัวอย่างจากการของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่เราได้เชิญนายกมาเลเซียมานะครับตรงนั้นก็มีการพูดคุยว่าเราจะประสานประโยชน์แล้วเราจะช่วยกันอย่างไรในเรื่องของการเผาแล้วมันลอยข้ามมาในเรื่องของ contact farming ต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยก็ณตอนนี้ยังต้องใช้ขอความร่วมมือต่อกันนะครับหากกฎหมายแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วมีการประชุมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนกลุ่ม GMS นะครับแล้วก็ด้วยการขับเคลื่อนของ UN นะครับหรือว่า SDG Go หรือว่ากระแสเทรนด์ของโลกที่ต้องการเฉพาะgreen และ clean energy เท่านั้นการใช้ BCG โมเดลมาจับต้องอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ช่วยๆขยับได้ครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าในอนาคตนะฮะนอกเหนือจากเชียงใหม่โมเดลแล้วเนี่ยบวกรวมเข้ากับกฎหมายอากาศสะอาดเข้าไปเนี่ยสถานการณ์ในเชียงใหม่ในอนาคตมันจะเป็นยังไงครับพี่ท็อปฝุ่นจะหมดไปเลยมั้ย 100% มันจะต้องลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแน่นอนนะครับหากมีกฎหมายบังคับใช้นะครับเช่นว่ามีมาตรการทางภาษีการที่จะนำเข้าในด่านต่างๆนะครับเช่นแม่สายและแม่สอดนะครับมีการเก็บภาษีโดยใช้คำว่า syntax หรือ polluter pay principle ท่านใดก่อให้เกิดมลพิษคนนั้นต้องจ่ายค่าปรับนะครับค่าปรับนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำให้ค่าฝุ่นหายแต่ว่ามันจะช่วยระยะสั้นที่ว่าจะเอางบประมาณตรงนี้มาทำเป็นกองทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางห้องปลอดฝุ่นโรงเรียนปลอดฝุ่นหรือต่างๆนานาที่จะดูแลในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับตรงนี้มันคือระหว่างทางแต่ว่าทุกอย่างมีสั้นกลางยาวสุดท้ายที่เราวางไว้เนี่ยค่าฝุ่นจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO อันนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ากฎหมายระหว่างนี้ที่รอกฎหมายผ่านมันก็จำเป็นที่จะต้องแฟกต์คือยังต้องเผชิญในปัญหานี้นะครับแต่เรากำลังเดินทางหาทางออกในการแก้ไขปัญหาพูดแบบแฟกต์ลี่เลยก็คือปีนี้ก็จะต้องโดนปัญหาปลายปีหน้าก็อาจจะต้องโดนปัญหาอยู่แต่มันดีแล้วใช่หรือไม่ที่ขั้นแรกบันไดก้าวแรกที่ยากที่สุดเนี่ยพวกเราได้มาอยู่ขั้นนี้กันแล้วแล้วเราจะเดินให้ไปถึงเต็ม10ให้ได้เมื่อไหร่ครับกฎหมาย1ปีเสร็จหลังจากนั้นเรามีการคุยในกรอบอาเซียนในประเทศเพื่อนบ้านการเปลี่ยนประเภทการปลูกนะครับเรื่องของการใช้รถยนต์ EV นะครับเรื่องของการลดเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะปล่อยก๊าซเสียนะครับเรื่องของการจะสร้างโรงงานเปลี่ยนจากเผาเพิ่มเป็นมูลค่านะครับสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาทั้งสิ้นหากผมมองว่าหัวใจของผมอยากให้เร็วที่สุดแต่ถ้ามองโดยตัวเลข
จากผมนะครับผู้ชายคนนี้ที่พยายามทำในเรื่องนี้10ปีต้องหมดไปแต่มันเป็นความตั้งใจครับโดยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และกำลังเดินทางครับ10ปีบวกกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเทรนด์ของโลกที่จะต่อต้านผู้ที่ก่อเกิดมลพิษนะครับปารีสอกรีเมนต์สนธิสัญญาต่างๆที่ทั่วโลกกำลังทำนะครับ17ข้อจาก SDG Go ของ UN นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเทรนด์ของโลกที่กำลังต้องรักษาสิ่งแวดล้อมขจัดในเรื่องของมลพิษต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เราต่อสู้ด้วยคนเดียวแต่เราควรจะเป็นหนึ่งในที่จะกระโดดขึ้นมาที่จะเป็นตัวนำแกนนำในการขับเคลื่อนนี้ในภูมิภาคอาเซียนนี้เพราะนั้นเนี่ยโดยเทรนทุกสิ่งอย่างเนี่ยครับมันจะสามารถให้เราไปถึงถ้าเราไม่หลุดแทร็กนะครับแล้วโฟกัสอยู่แบบนี้ผมว่ามันแก้ได้10ปีช้าไปไหมช้ามากครับช้ามากแล้วเดือนหน้าต้องไม่มีแล้วหัวใจของผมมันต้องไม่มีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราอยู่บนวิทยาศาสตร์และกฎหมายและแง่ต่างๆจากความเป็นจริงนี่เรามองโลกความเป็นจริงหากในความฝันและความต้องการสูงสุดมันต้องไม่มีตั้งแต่แรกแล้วอากาศสะอาดเชียงใหม่บ้านพี่ท็อปจะเกิดขึ้นได้จริงไหมแน่นอนสิครับแน่นอนครับถ้าเราทำงานโดยไม่หลุดโฟกัสและตั้งใจแบบนี้ทุกส่วนร่วมให้ความร่วมมืออย่างนี้ทำได้แน่ครับไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับในพื้นที่กรุงเทพและอีกหลายจังหวัดเจอปัญหาฝุ่นควันด้วยเหมือนกันทั้งที่มาจากการเผาป่าหรือว่ามาจากรถยนต์พักกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยให้จบในช่วงหน้ากับปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพครับปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับก็อาจจะเหมือนและต่างกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเชียงใหม่โมเดลเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในกรุงเทพได้ยังไงครับคุณท็อปครับอาจจะได้ไม่ครบทุกข้อนะครับสิ่งใดที่เกิดจากปัญหาใกล้เคียงกันก็นำมาล้อมาพัฒนาได้นะครับอย่างปัญหาของกรุงเทพเนี่ยชัดเจนนะครับก็เกิดจากรถยนต์นะครับการเผาไหม้เชิงสันดาปของรถยนต์ดีเซลต่างๆนะครับมีเกิดจากการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 10 PM 2.5 ก็ว่าไปนะครับตรงนั้นก็จะต้องมีการวิธีที่ต่างกันปัญหาของ PM 2.5 ในทุกภูมิภาคล้วนต่างกันนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเข้าไปประชุมที่กทม.กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการมามอนิเตอร์เรื่องของ PM 2.5 ในกรุงเทพนั้นรถยนต์ครับการเผาไหม้นะครับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ทิศทางลมนะครับที่ลอยข้ามมาที่ลอยพัดจากที่อื่นมานะครับจากปริมณฑลเห็นว่ามาจากกาญจนบุรีอันนี้ใช่ครับมันมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะก็อันนั้นน่ะถ้าในภาคการเกษตรนะครับก็มีจากการเผาอ้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกที่ในเราเห็นในท็อป5ของประเทศไทยนะครับนอกจากหนองคายก็มีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างกรรมต่างวาระทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องไปพูดคุยโดยจะมีสถิติอย่างของกรุงเทพเนี่ยชัดเจนครับว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับคมนาคมนะครับเพราะนั้นการที่พัฒนาจะเป็นรถยนต์ EV นะครับสเต็ปบายสเต็ปอย่างไรนะครับการหยุดรถหยุดใช้นะครับรถที่ตรวจคาร์บอนนะครับแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างเพราะนั้นเนี่ยโมเดลหลายๆอย่างที่ประเทศหลายๆประเทศประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่ว่าการเช่นการลดจำนวนวิ่งของรถนะครับรถปีนี้วิ่งวันคู่วันขี้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็กำลังมาพิจารณาและศึกษากันช่วงของการก่อสร้างในช่วงของทิศลมตรงนี้ก็ควรจะต้องศึกษาแบบเชิงลึกใช่หรือไม่เพื่อจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับไซส์ของโซนที่มีการก่อสร้างเยอะในบริเวณตรงนั้นเทียบเคียงกับตัวเลขของค่าฝุ่นที่สูงเราไปควบคุมเขาได้หรือไม่หรือถ้าคุณจะสร้างในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นสีส้มหรือสีแดงคุณต้องจ่ายค่าปรับนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวไปวัดไอ้ตัวนี้แหละครับกฎหมายที่กำลังพูดคุยอยู่นี้สิ่งใดโรงงานใดแหล่งสาเหตุใดที่ก่อเกิดมลพิษผมปรับคุณผมชาร์จคุณคุณไฟคุณพอไหวคุณรับกระแสสังคมแรงต้านจากสังคมได้คุณก็จ่ายมาในตรงนั้นจะไปอยู่ในกองทุนที่จะมาพัฒนาทั้งชุดความรู้ชุดความคิดในเรื่องของอุปกรณ์เราเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับทั้งเสือสิงเหยี่ยวเนี่ยที่เขาเสี่ยงนะครับหรือในเรื่องของประกันชีวิตที่เขาเสี่ยงหรือเสียชีวิตในเรื่องของด้านสาธารณสุขที่เขาเป็นโรคระบบหายใจโรคปอดโรคผิวหนังสิ่งเหล่านี้คุณไปชดเชยเขาอย่างไรเด็กน้อยนะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่บนดอยที่ต้องมาเสี่ยงต่างๆแบบนี้ฮะมันก็คือก็ต้องมีอันนี้คือแผนของระยะสั้นที่จะต้องมีกองทุนด้านอากาศสะอาดเพื่อมาเยียวยาเสร็จจากนั้นระหว่างทางอย่างที่นำเรียนไปเบรกข้างต้นนะครับแรงกดดันนะครับหรือว่ามาตรการต่างๆที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคุณจะถูกภาษีบาปนะครับนอกเหนือจากการปรับเป็นเงินภาษีบาปในเรื่องของการต่อต้านเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่หลุดโฟกัสสิ่งเหล่านี้เขาจะถูกบีบให้เขาสลายไปนะฮะคุณท็อปพูดถึงเรื่องของกองทุนนะฮะที่รัฐบาลเสนอให้มีกองทุนฝุ่น PM 2.5 กับ UN อันนี้มีความคืบหน้ายังไงฮะครับเมื่อวานนะครับมีเลขาของทาง UN นะครับมาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้กล่าวชื่นชมนะครับในเรื่องการจัดการ PM 2.5 ของเชียงใหม่โมเดลนะครับแล้วก็ได้
ทราบถึงความตั้งใจจริงของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ที่จะจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ climate change El Niño PM 2.5 ต่างๆนานาในเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐานะครับก็ได้กล่าวเอ่ยถึงเรื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อมอากาศสะอาดจากทาง UN ครับสิ่งนี้สื่อถึงอะไรครับสื่อถึงว่าหากองค์กรระดับโลกนะครับมีความพร้อมมีจุดหมายมีคอมมานด์ครับซอฟต์คอมมานด์นะครับมันไม่ใช่แค่มีแค่ซอฟต์พาวเวอร์มันมีซอฟต์คอมมานด์ที่จะกดดันร่วมสร้างไปสู่โลกที่เป็นเน็ตซีโร่ร่วมกันเพราะนั้นการเผานะครับมันไม่ได้อยู่แค่เราเกิดความรู้สึกเราโดนแบบนี้เราโดนผลกระทบมันไม่ใช่ครับโลกมันกำลังบิดหรือสิ่งต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกำลังจะเกิดปัญหาอย่างหนักเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์และเป็นคอกลางที่ประเทศทั่วโลกต้องยึดนะครับไม่งั้นน่ะถ้าเกิดคุณไม่ใช่จะถูกรังเกียจแค่ภายในประเทศระหว่างประเทศคุณก็ถูกรังเกียจด้วยนี่เป็นอีกเหตุผลนึงครับที่ทำไมประเทศไทยจำเป็นต้องมีกฎหมายพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อให้แต่งตัวครบเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักสำคัญในการที่จะไปคุยเวทีโลกอย่างไม่อายใครเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนในการยกระดับการคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอุปกรณ์หลักในการจะจัดการผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษภายในประเทศครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นลูปของการที่จะแก้ไขปัญหาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ครับนะฮะไม่ใช่เฉพาะระหว่างประเทศแต่ว่าระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่นายกเน้นย้ำในการไปดูที่กรมควบคุมมลพิษใช่ครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะวันนั้นนะครับก็เนื่องด้วย14กุมภาพันธ์นะครับเราก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เสร็จวาระการประชุมช่วงเช้าก็ค่าฝุ่นสูงในกรุงเทพนะครับท่านก็รีบประสานงานนะครับกับร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ภายในทันทีท่านปลัดก็เดินทางมาพูดถึงปัญหาเราก็ไปเฝ้าติดตามเลยที่กรมมลพิษนะครับเพื่อไปดูแดชบอร์ดทั้งหมดว่าฝุ่นมาจากไหนฮอตสปอตเกิดจากอะไรประเทศเพื่อนบ้านเผาจากจุดไหนภายในประเทศเกิดฮอตสปอตเบิร์นสกายอย่างไรนะครับแล้วมอนิเตอร์ของทั่วประเทศท่านก็ได้เห็นเลยว่าไอ้ของภาคเหนือนะตอนนั้นโดยเฉพาะสแกนเข้าไปซูมเอไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่เผาใช่หรือไม่เพราะนั้นประเทศเพื่อนบ้านไม่เผาการจัดการภายในประเทศเรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นสีเขียวพอเราสแกนซูมเอเข้าไปดูในของภาคกลางก็จะเห็นเลยว่ามันมีมลพิษภายในอยู่ในจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมีรอยข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เห็นได้ชัดตรงนี้ก็เลยเป็นสีแดงในกลุ่มตรงนี้ครับจากทางภาคอีสานและทางภาคใต้ก็แดงและส้มนะครับสิ่งเหล่านี้เราทำให้เราเห็นอันนั้นคือใช้เทคโนโลยีมาจับก็ไปที่กรมมลพิษพอช่วงบ่ายนะครับท่านก็เชิญท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเชิญผบ.ท.อ.นะครับเชิญทางกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบสั่งการอย่างเด็ดขาดแล้วก็ดีขึ้นได้ไม่ใช่พึ่งทิศทางลมตอนแรกที่ท่านบอกว่ามีอีก 2-3 วันลมจะพัดฝุ่นนี้ไปไม่ใช่ทางออกของเราครับเราดูที่ว่าสาเหตุมันคืออะไรครับก็จริงจังอย่างเด็ดขาดแล้วก็ประสานงานสั่งการอย่างรุนแรงครับในประเด็นนี้นายกวางเป้าหมายยังไงกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างที่นำเรียนครับท่านแทบจะทุกวันนะครับท่านเช้ามาท่านก็ดูค่าฝุ่นนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เลยว่าอยู่จุดไหนอย่างไรอันนี้แหละครับสิ่งนี้หากผู้บริหารของประเทศนะครับโฟกัสในสิ่งใดนะครับแล้วก็มีการทำงานที่ชัดเจนและตรงเป๊ะประเด็นนะครับมันจะช่วยร่วมมือกันได้และบูรณาการกันอย่างแท้จริงสิ่งนี้ครับเป็นจุดที่ผมถึงสบายใจว่าผู้นำประเทศและทุกกระทรวงและรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญยิ่งในเรื่องของปัญหา PM 2.5 ผมถึงมีความสบายใจผมถึงยังทำงานได้อย่างมีความสุขว่าผมเห็นถึงทางออกว่ามันจะแก้ไขได้ถ้าเราจริงจังแบบนี้รัฐบาลมาถูกทางมาถูกทางครับและกำลังเดินไปในทิศที่ถูกต้องครับฟ้าใสอากาศสะอาดจะเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนครับธรรมชาติอย่างเดียวแก้ไม่ได้ไม่ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากนะครับที่มาคุยให้จบเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 พึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่จะบังคับใช้ในอนาคตนะครับทั้งหมดคือคุยให้จบกับผมพงศ์ศศิพงศ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ